เรื่องความคืบหน้าโผครม.แหละค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนับสามารถนำขึ้นทุนเก้าได้วันไหนคะค่ะค่ะเดี๋ยวไปคุยกับทางหมอภูมินิดนึงดูโปรเซสของเขาเรียบร้อยว่าไม่เคยทำเนาะเดี๋ยวขอดูโปรเซสแต่ว่าโผล่ไม่อยากนิ่งหมดแล้วก็คือสามารถจะทุนเก้าได้มีรายชื่อที่ยังมีปัญหาตรงนี้ก็คือน่าจะไม่มีก็คือว่าวันนี้ที่เรียบร้อยก็คือท่านนายกเองก็ลงในตำแหน่งเลยใช่ไหมคะวันนี้ว่าใครจะนั่งเก้าอี้ไหนคิดว่าจะเพื่อนใช่ไหมคะไม่น่าแล้วค่ะกังวลปัญหา